โทษทีนะฮะก็นี่แหละมันก็เหมือนอารมณ์แบบเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเวลาแบบยานวดเขาพูดถึงเคาน์เตอร์เพนกันเป็นแบบมาตรฐานไปอะเนาะก็เหมือนแบบเราเรียกนิฟตี้แทนการตรวจโครโมโซมจากเลือดนะฮะก็หัวข้อที่3นะฮะนิฟตี้เนี่ยงานหนวดนิฟเนี่ยให้ข้อมูลเราจะพูดเรียกนิฟตี้มันก็จะง่ายกว่าเนาะแทนเลยนะให้ข้อมูลความผิดปกติของโรคชนิดใดบ้างนะฮะเบื้องต้นก็จะให้แบบพวกมีโครโมโซมเกินมา1แท่งทั้งหลายนะฮะถ้าโครโมโซมเกินมา1แท่งคู่ที่13เขาเรียกคู่ที่21นะฮะโอ้อันนี้พิมพ์ผิดนะเนี่ยคู่ที่21เนาะเขาเรียกดาวซินโดรมถ้าคู่ที่18เขาเรียกเอ็ดเวิร์ดซินโดรมถ้าคู่ที่13เขาเรียกว่าพาทัวซินโดรมนะฮะแต่ทั้งนี้มันก็จะมีความผิดปกติอื่นๆอีกคุณก็ถ้าคุณตรวจคุณไปดูในรีพอร์ตก็ได้นะครับจะมีเป็นรีพอร์ตทางอีเมลมาให้แต่ถ้าทางคลินิกหรือโรงพยาบาลที่คุณไปตรวจเขาก็จะให้เป็นแบบฟอร์มมาให้นะครับการตรวจนิฟตี้มีหลักการอะไรนะฮะหลักการก็คือเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์นะฮะ8สัปดาห์ลูกน้อยในครรภ์เนี่ยจะมีพัฒนาการของอวัยวะที่สมบูรณ์แล้วนะฮะเมื่อถึงประมาณ10สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ยอวัยวะจะทำงานมากขึ้นนะฮะก็มันจะมีการแลกเปลี่ยนเลือดของพ่อของแม่กับลูกนะฮะไม่เกี่ยวกับพ่อนะถ้าลูกในครรภ์จะได้รับสารอาหารและของเสียผ่านการขับท้องเสียไปให้แม่เนี่ยผ่านทางสายลกนะฮะระบบเลือดของแม่กับลูกเนี่ยจะผ่านมันจะเหมือนประตูเนาะมันจะมีประตูเปิดปิดอยู่นะฮะพูดได้ง่ายๆเหมือนประตูอ่ะมันก็จะผ่านเยื่อบางๆเขาเรียกว่า placental blood barrier นะฮะทำหน้าที่เพื่อป้องกันเซลล์ของลูกและแม่ไม่ให้พบกันนะฮะถ้าพบกันแล้วเซลล์ของร่างกายแม่จะเกิดการต่อต้านเซลล์ของลูกนะฮะแต่ที่จะผ่านได้ก็คือสารพันธุกรรมเพราะมันเล็กมากๆเลยนะฮะมันก็คือผ่านเข้าไปในเลือดแม่ได้เขาก็เอาจุดนี้แหละตรวจจากเลือดแม่เพราะDNA ของลูกจะไหลอยู่ในเลือดแม่ด้วยนะครับข้อที่5นะฮะหัวข้อที่5คือความการตรวจนิฟตี้เนี่ยแม่นยำกว่าการตรวจน้ำคร่ำหรือไม่นะฮะเขาบอกแม่นยำถึง 99% นะฮะซึ่งแม่นยำกว่าการตรวจน้ำคร่ำเยอะมากๆนะฮะอยู่ที่ประมาณน้ำคร่ำก็เฉลี่ยอยู่ที่ 60% เองนะฮะความแม่นยำจากการทดสอบในอาสาสมัครอีกตั้ง 112,000 คนนะฮะนอกจากนั้นยังพบว่าตาความผิดพลาดนะฮะว่าเป็นโรคทั้งที่ไม่เป็นโรคคือ false positive นะฮะภาษาฝรั่งนะฮะเหมือนตรวจว่าไม่เป็นแต่ออกรั่วมาแล้วเป็นเนี่ยก็คือแค่ 0.1% เองนะฮะใน 1,000 คนมี1คนนะฮะความผิดพลาดเทียบกับการเจาะน้ำคร่ำมีความผิดพลาดถึง 5% นะนะฮะก็คือสรุปคือแม่นยำมากๆนะฮะนิฟตี้ข้อ6คือคุณแม่ตั้งครรภ์ประเภทไหนที่แนะนำให้ทำการตรวจนิฟตี้นะฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยว่าค่าใช้จ่ายสูงมากทำไมคุณต้องทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมีเข้าข่ายแบบเนี้ยก็ควรทำนะข้อ1ก็คือคุณแม่ที่มีอายุคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ไม่ใช่อายุครรภ์อายุของคุณแม่เนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปก็หน้าคลินิกที่ผมไปฝากครรภ์ก็จะเขียนแปะไว้เลยว่าแนะนำให้ตรวจฮะถ้าคุณแม่อายุ35ปีขึ้นไปข้อ2คือแพทย์พบความผิดปกติเมื่อซาวดูแล้วผิดปกติก็ควรไปตรวจข้อ3คือตรวจเพื่อยืนยันผลนะฮะก็คือเพื่อคอนเฟิร์มผลอีกทีสมมติคุณไปตรวจเจาะน้ำคร่ำแล้วเป็นเนี่ยคุณก็ต้องมาคอนเฟิร์มอีกทีนะด้วยวิธีนิฟตี้นิฟอะไรเงี้ยฮะข้อที่4ก็คือผู้ที่มีสภาวะเสี่ยงนะฮะเช่นภาวะแท้งง่ายโรคเกาะต่ำหรือมันดาติดเชื้อไวรัสตับอะไรเงี้ยฮะข้อที่5มีประวัติความผิดปกติของทารกเมื่อคันแรกอะไรเงี้ยสมมุติในคัน2เนี่ยนะฮะข้อที่6เข้ารับการรักษาภาวะก็คือใครทำเด็กหลอดแก้วนะฮะก็ควรจะหรือไม่ก็ผู้ที่มีภาวะแทงซ้ำซ้อนข้อที่7คือมีประวัติญาติพี่น้องเป็นนะฮะหัวข้อที่7นะฮะการตรวจนิฟตี้ต้องเตรียมตัวยังไงนะฮะเหมือนตรวจสุขภาพทั่วไปนะฮะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารอะไรเลยนะฮะก็ซักประวัติลงชื่อลายเซ็นในเอกสารนะครับอาจจะมีประกันอะไรให้นะฮะถ้าตรวจผิดพลาดอะไรเงี้ยก็คุณก็ลงชื่อไปตรวจเลือดแล้วรอประมาณ10วันก็จะได้ผลนะฮะก็สรุปนะฮะการมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นความสุขพื้นฐานของมนุษย์นะฮะก็ตรวจได้ถ้าซื้อความสบายใจก็ตรวจไปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเศรษฐสถานะของแต่ละครอบครัวนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ